สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านวันนี้นะครูโรสเมืองฮัมบวร์กเยอรมนีนะคะมีความสุขมากค่ะมีความสุขตรงไหนทราบไหมคะมีความสุขที่ครูได้สร้างอะไรนะคะทำให้ลูกค้าประทับใจมาแล้วมาอีกแล้วก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกและเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเธอเป็นคุณหมอที่รักษาโรคหัวใจนะคะและเธอไว้วางใจไทยมาศาสตร์ของเราอย่างเงี้ยค่ะน่าภาคภูมิใจไหมอ่ะเนาะครูอยากบอกพวกเราว่าเมื่อเช้าเนี้ยก็มีหลายท่านเขียนมาข้ออะไรนะคะเขาเรียกว่าเขียนมาถามว่าครูคะหนูจะทำยังไงดีครูยกข้อหนึ่งมาบอกนะคะว่าเรื่องของคำถามที่บอกว่าหนูไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับหนูหนูควรจะรอเขาดีไหมไม่ใช่แค่ท่านเดียวหนูไปสมัครงานร้านนั้นหนูไปสมัครงานร้านนี้หนูไปแล้วไม่มีใครรับหนูหนูรู้สึกไม่มีความสุขเลยดังนั้นครูอยากบอกพวกเราค่ะว่าในการที่เราไปสมัครงานเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราเหมาะสมกับงานนั้นไหมนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยเขาเปิดรับสมัครงานตามข้อจำกัดนี้นะบางท่านนะมีข้อจำกัดแต่ไม่ครบหมดดังนั้นคนที่เขาเป็นคนที่เลือกเราให้ตรงกับงานเราควรจะบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาปฏิเสธเราเราก็ถามเข้าไปอีกคำนึงนะคะว่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าจุดตรงไหนที่หนูไม่ได้งานตรงนี้เพราะหนูจะได้ไปพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้กลับมาสมัครใหม่ไงคะถ้าเราชอบที่ตรงนี้มากมายแต่ถ้าหากว่าพอเราทราบว่าที่ตรงนี้เป็นยังไงชอบคนที่ไปทำงานแล้วเป็นยังไงแล้วเรารับได้ไหมถ้าหากว่าเรารับไม่ได้เราก็สามารถบอกว่าดิฉันขอไม่รับงานนี้ได้ไหมคะดิฉันขอยกเลิกงานนี้ได้ไหมคะนั่นค่ะเราต้องการที่ผู้สมัครงานและผู้ต้องการรับพนักงานเนี่ยจะต้องมีจุดบาลานซ์เท่ากันค่ะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ดังนั้นก็คือคุณที่จะมาอยู่ร้านเราหรือมาอยู่สปาเราคุณสามารถทำอะไรให้ได้ดีดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะฝากนะไม่ต้องเสียใจกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วกลับไปใหม่ถ้าเราชอบที่ตรงนั้นมากหรือไม่ก็เวลาพูดสัมภาษณ์งานอยากให้เขารับเราทำอย่างนี้ค่ะเหมือนน้องๆที่จบใหม่หลายๆท่านก็จะบอกว่าต้องการคนมีประสบการณ์อย่างครูเหมือนกันค่ะแต่ว่าครูก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างครูก็อยากมองว่าคนที่เขามีประสบการณ์ก็จะเรียนรู้ไวแล้วไปได้ไวและได้เร็วกว่าก็ใช่ค่ะเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าสำหรับรุ่นน้องรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งจบหมอนวดไทยหรือว่าเพิ่งจบแพทย์แผนไทยหรือว่าเพิ่งจบมหาลัยต่างๆครูจะบอกนะคะว่าให้เราโยงเรื่องว่าตอนที่เราอยู่มหาลัยอ่ะเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เข้าข่ายเพราะเราเพิ่งจบใหม่หรือจะมีประสบการณ์ใช่ไหมดังนั้นเราต้องโยงว่าช่วงที่เราอยู่มหาลัยเราได้ออกไปฝึกงานอะไรบ้างเราไปทำอะไรบ้างแล้วก็ส่วนตรงนี้มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องมาถึงงานในตำแหน่งที่เราไปขอสมัครงานนั้นไหมนะคะแล้วครูมีเรื่องนึงค่ะที่เป็นส่วนตัวที่อยากบอกหมอนวดไทยทุกท่านแม้ว่าคุณจะไปสมัครงานร้านไหนคุณต้องไปเทสมือก่อนค่ะคุณต้องไปเทสมือก่อนเพราะว่าบางท่านถ้าไม่เทสมือเราจะทราบได้ยังไงว่าคุณภาพน้ำมือน้ำใจน้ำคำจะทำให้เราได้คุณค่าของการนวดชั่วโมงการนวดคุณค่าของเงินที่เขาพร้อมจะจ่ายให้เราอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราพึงพอใจไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะเพราะบางท่านครูมีอดีตที่มีครูก็เคยผิดพลาดแล้วครูก็เคยเสียดายพนักงานดีๆไปก็หลายท่านเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เมื่อเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเองอะค่ะจะต้องดูตัวเราก่อนนะคะดูตัวเราก่อนว่าเราอะมีคุณสมบัติครบพร้อมไหมแล้วก็เตรียมตัวเราให้พร้อมเมื่อเตรียมตัวเราพร้อมเสร็จดังนั้นเมื่อเราไปสมัครงานเขาจะรับหรือไม่รับเราเราก็ไปอย่างสง่าผ่าเผยได้เรียนรู้อีกบริษัทหนึ่งถามว่าครูโรสเนี่ยเคยถูกเขาปฏิเสธงานไหมอ่ะเคยค่ะถึงแม้จบนวดไทยมาถึงแม้จบวิทยากรนวดไทยมาถึงแม้จบไคโรแพ็กซิสมาเขาก็ไม่รับค่ะเพราะเขาบอกว่าครูโรสภาษาคุณไม่ดี
แต่ก็มีที่ที่หนึ่งรับค่ะซึ่งที่ที่นี่ก็คือ Meridian Spa ให้โอกาสครูดังนั้นที่ไหนให้โอกาสเราเราควรจะตอบแทนขอบคุณเขาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะหวังว่าทุกท่านเคลียร์ใช่ไหมคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราไปสมัครงานดังนั้นอย่าสมัครที่เดียวลองเผื่อที่อื่นด้วยเพราะบางทีการที่เราไปสมัครงานที่ที่เดียวเราก็จะเสียใจมากๆก็เหมือนเราอะเลือกแฟนเหมือนกันนะคะบางสิ่งบางอย่างการที่เราเลือกอาจจะไม่ดีแต่บางครั้งเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราใช่ไหมคะนี่คือสัจธรรมดังนั้นเราจะเป็นผู้ถูกเลือกหรือคนอื่นจะเป็นคนเลือกเราครูฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วยนะคะครูฝากกดไลค์และครูฝากกดแชร์ให้ครูด้วยหรือกด Subscribe ติดตามให้ครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ